นายตันชวนจินนะครับประธานรัฐสภาของสิงคโปร์ได้เข้าพบหารือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยในโอกาสเยือนไทยเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40โดยนายยกรัฐมนตรียินดีที่ความร่วมมือระหว่างรัฐสภากับสมาชิกรัฐสภาไทยสิงคโปร์มีความใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาทั้งสองฝ่าย พร้อมกล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์และความสําเร็จของสิงคโปร์นะครับในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นรัฐอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทนชันประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดนะครับโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ200ปีที่เซอร์โทมัสแตมฟอร์ดแรฟเฟิลส์นะครับได้เดินทางถึงสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สิงคโปร์และขอบคุณสิงคโปร์ที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยภายใต้แนวคิดหลัก ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนพร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ในทุกมิติให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นขณะที่ด้านประธานรัฐสภาสิงคโปร์ก็กล่าวยินดีและชื่นชมการเป็นเจ้าภาพการจัดก,การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40ของไทยพร้อมหวังนะครับว่าจะมีการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยและสิงคโปร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้แสดงความหวังว่าสมาชิกรัฐสภาอาเซียนจะร่วมกันทําให้อาเซียนมีความแข็งแกร่งซึ่งไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศด้านดิจิทัลและนวัตกรรมเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสังคมผู้สูงอายุและภัยจากเทคโนโลยีโดยไทยหวังจะร่วมมือเพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ของสิงคโปร์ครับ